แฟนๆเชียร์หนักอยากให้เบสคำสิงลงเอยกับหนุ่มหล่อทายาทเศรษฐีสำหรับยูทูบเบอร์และนางเอกสาวเบสคำสิงหรือว่าเบสรักวณีโสดมาได้สักพักแล้วค่ะซึ่งตอนนี้เบสก็ใช้ชีวิตโสดอย่างแฮปปี้เลยทีเดียวเดินหน้าทำงานและดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่แม้ว่าที่ผ่านมาเบสจะมีข่าวจิ้นกับคิวเทโอป้าแต่ว่าทั้งคู่ก็ออกมาเผยแล้วว่าเป็นได้แค่เพื่อนกันเท่านั้นแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆลุ้นกันจนตัวก่งเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามีแฟนๆนั้นเชียร์หนักมากเลยอยากให้เบสลงเอยกับหนุ่มหล่อทายาทมหาเศรษฐีซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวก็คือแพทริกที่ก่อนหน้านี้เบสเพิ่งชวนมาทำคอนเทนต์ด้วยกันอย่างล่าสุดแพทริกก็ได้ลง IG Story ที่มีเบสแล้วมีแฟนๆเข้ามาบอกว่านี่คือบ้านของฝ่ายชายซึ่งแพทริกนั้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่านอกจากความหล่อแล้วยังรวยมากเวอร์แพทริกเป็นถึงทายาทเจ้าสัวแถมยังรู้จักกับคิวเทอีกด้วยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันคงต้องรอถามเบสเองนะคะ